ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของวุฒิสภาจะเสนอรายงานต่อวุฒิสภาค่ะเรื่องการให้ความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์โดยหยิบยกกรณีศึกษาของต่างประเทศมาเปรียบเทียบโดยเชื่อว่าจะเป็นคำตอบในข้อสงสัยของสังคมค่ะพร้อมกับกล่าวแสดงความเสียใจต่อการคุกคามการอารักขาขบวนเสด็จของกลุ่มเยาวชนทะลุวังแม้เห็นว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ก็เห็นว่าจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งบานปลายนำไปสู่ความรุนแรงค่ะทุกฝ่ายต่างต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันแต่ทุกฝ่ายก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเคลื่อนไหวกำลังผลักดันกำลังต่อสู้มันควรจะทำยังไงที่มันพอเหมาะพอดีเดินสายกลางนอกจากนี้ยังมีความเห็นของสว.ต่อกรณีเดียวกันค่ะโดยพลเอกสมเจตบุญถนอมเชื่อว่าพฤติกรรมการรบกวนขบวนเสด็จนั้นมีผู้อยู่เบื้องหลังทำอย่างเป็นขบวนการค่ะพร้อมถามหาการทำหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงในการข่าวและป้องปรามส่วนนายวันชัยศรสิริมองการรบกวนขบวนเสด็จว่าเป็นเรื่องที่ย่ำยีความรู้สึกของคนไทยและเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่วนนายสมชัยแสวงการก็เสนอให้เพิ่มบทลงโทษกรณีป่วนขบวนเสด็จค่ะ